็บอกให้หยุดครับเพราะว่ายังไงก็หนีไม่รอดครับแต่ผู้หญิงก็ยังวิ่งต่อใช่ไหมครับจนกระทั่งน่าจะหมดแรงครับก็น่าจะต้องอัพการออกกำลังกายมากขึ้นครับสืบทราบว่ากระท่อมนาที่บ้านดงครับตำบลนนทองอำเภออำเภอมีการมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่เป็นประจำครับพี่ก็เราก็ได้สืบทราบว่ามีการมั่วสุมเราก็เลยเดินทางตรวจสอบครับเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็มีชาย 4-5 คนแล้วก็ผู้หญิง 2-3 คนครับเมื่อไปถึงก็ตกใจวิ่งหนีกัน2คนครับมีเป็นหญิง1ชาย1ครับที่วิ่งหนีครับก็เลยติดตามตัวได้ครับติดตามตัวชายได้ก่อนครับแล้วก็ได้ผู้หญิงแล้วผมก็เลยติดตามตัวผู้หญิงได้คนสุดท้ายครับในขณะวิ่งเราวิ่งติดตามผู้หญิงยังไงบ้างก็วิ่งทางมันเป็นคันนาครับพี่วิ่งตามคันนาไปครับตามจับครับก็ไกลอยู่ครับเราสั่งผู้หญิงยังไงบ้างตอนที่วิ่งเขาบอกให้หยุดครับเพราะว่ายังไงก็หนีไม่รอดครับแต่ผู้หญิงก็ยังวิ่งต่อใช่ไหมครับก็วิ่งต่อจนกระทั่งน่าจะหมดแรงครับก็เลยหยุดครับหยุดวิ่งตอนนั้นเราก็หมดแรงด้วยใช่ไหมก็ครับก็เหนื่อยเหมือนกันครับผู้หญิงวิ่งแรงดีมากถ้าผู้หญิงไม่หยุดเราจะวิ่งตามต่อไปอีกไหมก็ต้องตามครับระหว่างวิ่งไล่จับคนร้ายกับผู้หญิงผู้ชายถ้าเลือกได้เราจะเลือกวิ่งไล่จับใครจับทุกคนครับจับที่ผ่านมาเคยเห็นผู้หญิงวิ่งหนีไกลถึงขนาดนี้ไหมโอ้ก็มีอยู่ครับน่าจะตกใจนะครับแล้วมันทำให้แบบวิ่งสุดๆนะครับสาเหตุที่เราวิ่งช้าเพราะอะไรอ๋อก็อาจจะเป็นด้วยอุปกรณ์ของเรานะครับอุปกรณ์เซฟของเราครับพวกเสื้อเกาะพวกเข็มขัดเนี้ยพวกปืนพวกหลายอย่างครับกุญแจมือทำให้เราวิ่งช้าครับมันเป็นซึ่งมันเป็นเหล็กหมดทุกอย่างครับครับแล้วพอเราได้ตัวผู้หญิงเราได้ถามผู้หญิงไหมว่าทำไมวิ่งเร็วจังหรือยังไงให้การว่าก็มียานะครับมียาบ้าครับมีกี่เม็ดครับทิ้งไว้ระหว่างเส้นทางหนีก็5เม็ดครับครับได้ถามไหมทำไมเขาวิ่งเร็วจังนางบอกไหมนางบอกว่านางตกใจครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงในการปฏิบัติหน้าที่ก็น่าจะต้องอัพการออกกำลังกายมากขึ้นครับจากอาทิตย์ละวัน2วันก็น่าจะเป็นทุกเย็นของทุกวันครับมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ